สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสบายดีไหมครับตอนนี้เป็นวันเสาร์ของประเทศไทยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหหนาวอีกแล้วนะฮะนี่ดูเป็นที่ดินนะฮะนี่คือที่ไร่นะฮะแล้วชาวไร่เนี่ยนะฮะมาแบ่งให้กับคนในเมืองได้มาทดลองอยู่ที่นี่แล้วมาแบ่งให้คนในเมืองเนี่ยมาแบ่งปลูกพืชปลูกผลไม้เพื่อนๆในมุมนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆจะรีบแชร์กันเลยเพราะเราอยู่กันได้ไม่นานนะครับในมุมมองของพวกเรานะฮะนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรอบๆข้างนะนี่คือตอนนี้เราอยู่ในไร่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจที่น่าเจ๋งๆมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศญี่ปุ่นชาวไร่ชาวสวนที่รวยเขาใช้วิธีแบบไหนสวัสดีครับคนที่ได้ฟังในวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะฮะนี่นะตอนนี้รู้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยนะนี่คืออะไรนี่คือการแบ่งไร่จะได้มาแบ่งไร่ไม่ถูกครับแบ่งประมาณที่จอดรถ2คันนะนะฮะแบ่งเป็นที่จอดรถ2คันเพื่อนๆรีบแชร์เลยครับเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยแบ่งเป็นที่จอดรถ2คันแบบไหนครับคนในเมืองนะมีคนบอกว่านี่ตอนนี้กำลังฝนตกอยู่นะครับฝนตกแรงมากแล้วเลยช่วงที่มีเวลานี้รีบแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับจะเล่าให้ก่อนเลยนะฮะขอบอกเพื่อนๆรอบนึงก่อนนะว่าผมอาจจะพูดเวียนไปเวียนมาเพราะอะไรเพราะต้องการให้คนที่เข้ามาใหม่ได้ยินนะผมขอพูดใหม่นะฮะคนที่เข้ามาใหม่จะได้ยินนะฮะผมจะต้องพูดไปวนไปวนมาบางคนอาจจะเบื่อนะแต่ว่ายังไงผมจะให้ความรู้และเป็นความรู้ที่คนอื่นธรรมดาไม่เห็นไม่รู้กันนะฮะชาววันนี้ผมมาสัมภาษณ์ชาวไร่นะระดับประเทศเลยนะฮะซึ่งนะฮะชาวไร่เนี่ยจะแบ่งสวนแบ่งนะฮะที่จอดรถประมาณที่จอดรถ2คันอย่างเงี้ยนะฮะให้คนได้เช่าตอนแรกผมก็งงนะฮะทำไมถึงมีคนมาเช่าแล้วทำไมต้องมาเช่าแล้วคนในเมืองขี้เกียจปลูกข้าวปลูกขี้เกียจปลูกผลไม้ปลูกผักแล้วต้องมาเช่ากันเหรอนะท่านบอกว่าโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะมีกันเต็มเลยนะเพิ่งถ่ายทำเสร็จไปสักครู่หนึ่งนี้นะฮะ แล้วให้เช่าที่จอดรถประมาณนี้สองคันเนี่ยอยู่ในราคาเท่าไหร่ไหมเดือนละ50,000 เยนนะไม่เท่าที่ครับไม่เดือนละดิปีละ50,000 เยนก็คือปีละประมาณ20,000 บาทนะ 15,000 ถึง 17,000 ประมาณ 20,000 บาทแล้วทำไมคนถึงเช่านะเช่าไปปลูกผลไม้ปลูกผักแต่ไม่ได้ถามว่าอยู่ในราคาแพงไหมไม่แพงในญี่ปุ่นแล้วทำไมคนถึงเช่าเขาบอกอย่างนี้ครับในเมืองเนี่ยมีคนสมัยก่อนบอกว่าในเมืองไม่จำเป็นจะต้องมีไม่จำเป็นต้องมีเกษตรกรไม่ต้องมีการเกษตรอีกต่อไปแล้วท่านบอกอย่างนี้ฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี้ฮะด้านหลังเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆเข้าไปดูนี้แป๊บนึงโอ้ดินนี่ร่วนมากนิ่มมากนะผมเหยียบปุ๊บเนี่ยฮะมันจะเละเข้าไปเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี้ก่อนที่จะเล่าเนี่ยพอเหยียบนิดเดียวมันจมเข้าไปหมดเลยครับเพราะดินมันนุ่มมากเขาใช้การตรวจดินกันยังไงอ่ะผมมาเล่าต่อเรื่องประเด็นตรงนี้คือประเด็นอะไรสำคัญยังไงประเด็นตรงนี้สำคัญมากคือนะฮะคือเกษตรกรไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างเดียวแล้วนะฮะเกษตรกรไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวแล้วนะฮะไม่ได้ปลูกพืชอย่างเดียวนะฮะแต่เกษตรกรเป็นอาจารย์ผมพูดใหม่นะเป็นอาจารย์เพราะอะไรครับคนแล้วคนสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต่ำหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่พอเกษตรกรหลายคนคิดไปเองว่าอาชีพตัวเองต่ำรายได้ต่ำผิดครับผิดมากๆเลยเพราะอะไรครับคุณรู้ว่าคนในเมืองอ่ะจะต้องกินอาหารกันจะต้องกินของดีกันแล้วอยากกินของดีแล้วอยากกินพืชผักผลไม้ดีแล้วเราไม่รู้เรื่องการเกษตรพอเราไม่รู้เรื่องการเกษตรเราก็เลยปลูกผักก็เลยทำให้เนี่ยมีการเปิดโรงเรียนสอนการเกษตรโรงเรียนสอนการเกษตรรวยด้วยโรงเรียนข้ออะไรครับคนที่จะมาเรียนกันเนี่ยฮะแล้วสามารถเช่านะฮะเช่าอย่างนี้เลยนะฮะเช่าการเกษตรเราจะเข้าใจผิดกันนี่คือเราจะเบรกทรูก็คือบอกความรู้ใหม่เลยนะให้เพื่อนๆเห็นเลยนะว่าคนในเมืองนึกว่าพวกเราอาจจะคิดว่าคนในเมืองนะไม่สนใจเรื่องการเกษตรนะฮะแต่รู้ไหมว่าคนในเมืองสนใจเรื่องการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยมีหลายกลุ่มนะครับคืออยากจะปลูกผักเองนะเช่าที่เล็กๆปลูกผักปลูกผลไม้เองที่เล็กๆตรงนี้นะทางชาวเกษตรทางเกษตรนะทางอาจารย์เนี่ยนะฮะเขาสอน เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องราวนะปลูกอะไรบ้างปลูกมะเขือเทศนะฮะเดี๋ยวผมขอจดไว้ที่จดไว้นะฮะปลูกมะเขือเทศในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยปลูกมะเขือเทศปลูกแตงกวาปลูกพริกหยวกปลูกข้าวโพดกระหล่ำปีผักขมแล้วก็อะไรฮะหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะฮะในหนึ่งแปลงในที่จอดรถตรงนี้นะฮะแล้ว
แล้วเวลาเรามากับเก็บเกี่ยวคนในเมืองอ่ะเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการดูนะฮะเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราก็มีแปลงแบบนี้แล้วก็มี มีเกษตรกรเก่งๆมาสอนน่ะนะฮะแล้วมาสอนอีกครับว่าตรงนี้นะฮะห้ามให้น้ำเยอะแล้วก็ห้ามให้ปุ๋ยเยอะอะไรเงี้ยนะแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่สวยงามแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะสวยงามแบบนี้นะฮะสวยงามคนในเมืองก็จะปลูกเองแล้วก็ชาพาเพื่อนๆมากินกันแล้วพาเพื่อนๆมากินกันไม่พอนะฮะเอาไปแจกเพื่อนได้อีกนะเอาไปแบ่งแจกข้างบ้านบอกแล้วฉันปลูกเองนะนะฮะมันเท่มากเลยอ่ะแล้วไม่พอนะครับหลังจากที่เนี่ยในแปลงเนี่ยจะมีนะให้คนเช่าได้ประมาณ125คน125คนนั่นหมายถึงอะไรครับ125คนนั่นหมายถึงนะฮะคนจะมาเช่ากันเต็มเลยนะเดี๋ยวสักพักจะมาถ่ายอีกรอบนึงนะฮะ125คนคูณ 50,000 เยนเพื่อนๆช่วยคูณหน่อยได้เท่าไหร่นะ125คนคูณ 50,000 เยนผมคูณไปแล้วน่าจะ6ล้านกว่าเยนนะฮะ6ล้านกว่าเยนและท่านยังมีที่เหลืออีกนะที่ดินเหลือตรงนั้นนะฮะเป็นการปลูกเองถามว่าทำไมไม่ทำเป็นโรงเรียนทั้งหมดเลยทำไมไม่ทำเป็นโรงเรียนทั้งหมดเลยท่านบอกว่านะครับเกษตรกรจะ ใช้วิธีการทำแบรนด์แบบนี้เพื่อนๆเกษตรกรจะต้องนะครับเป็นคนที่รวยและเป็นคนที่ประสบสำเร็จคือใช้วิธีการแบบไหนครับใช้วิธีการให้นะฮะให้คนในเมืองนะฮะ เชิญเด็กอนุบาลนะเชิญเด็กประถมเนี่ยมามีการทดลองปลูกผักปลูกพืชกันนะเด็กได้จับดินจับเด็กในเมืองได้จับดินเด็กในเมืองไม่เคยรู้เรื่องผมเป็นคนในเมืองผมจะไม่รู้ว่าเรื่องดินไม่รู้เรื่องผลไม้ไม่รู้ว่าปลูกไงได้จับผลไม้ได้จับ ผลผลิตที่ตัวเองมีอยู่มันรู้สึกภูมิใจอ่ะนะฮะลองดูครับลูกโตมาโต้มะม่วงหรืออะไรที่เราปลูกเองเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยครับเสร็จแล้วเวลาเราปลูกนะฮะก็มาแจกเพื่อนแล้ววิธีการเมื่อมีการผลผลิตแบบนี้ดีๆเนี่ยนะฮะทำให้นะฮะคนมาเช่ากันเยอะทำให้คนมาเช่าเยอะแล้วก็จะมากินกันเยอะแล้วก็มาแจกกับคนอื่นเยอะนะฮะแล้วมันเป็นของออร์แกนิกไงนะฮะใส่ยาฆ่าแมลงก็ต้องใส่น้อยด้วยเราจะรู้ไงว่าเราจะดูเป็นไงว่าผลไม้ตัวไหนเป็นผลไม้ที่ดีหรือไม่ดีหรือเป็นผลไม้ที่น่ากินนะฮะแล้วไม่พอปลูกกันเยอะๆแล้วนะฮะในมันจะมีเป็นมันเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อนๆดูเลยมันกว้างกันใหญ่ขนาดนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้วันฝนตกอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกวันนึงเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้มาเห็นกันว่าคนในเมืองนะฮะเขาขี่จักรยานมาปลูกกันเขามาเช่ากันนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคนในเมืองเนี่ยมาปลูกกันก็มีความผูกพันกันเฮ้ยไร่เธอเป็นยังไงไร่ฉันเป็นยังไงนะแต่ความใหญ่ผมขอทวนความใหญ่ก็มีความใหญ่ประมาณเท่ากับที่จอดรถ2คันน่ะประมาณนั้นนะฮะแต่เช่าในราคา 50,000 เยนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วพอมันมีผลผลิตขึ้นมาเมื่อไหร่ของคุณที่กดไลค์ครับผมโอ้กดไลค์เยอะๆเลยฮะมีผลผลิตขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะก็ จะมีการชนแก้วกันดื่มเหล้าดื่มกาแฟชนแก้วกันแล้วสนุกมีความผูกพันกันเกษตรกรมีความผูกพันอีกเขาบอกถ้าเกษตรกรธรรมดานะจะมีความสุขยังไงฮะเกษตรกรก็คือปลูกผักปลูกพืชมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่เหงาครับเหงาเพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันกับคนในเมืองแต่คนในเมืองเพราะฉะนั้นคุณชิราอิชิเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มเมื่อ25ปีก่อนเป็นคนแรกในประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้ถูกกระจายไปประมาณ200กว่าเจ้านะ ในประเทศญี่ปุ่นนี่คือคนแรกนะฮะแล้วท่านเป็นคนรวยด้วยประสบความสำเร็จมากก็คือท่านจำแต่ว่าท่านจะไม่เลิกกับการเป็นอาจารย์อย่างเดียวนะเป็นอาจารย์นี่คือท่านปลูกจริงๆด้วยนะเพราะอะไรท่านจะต้องมีการค้นคว้าต้นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกแล้วไม่พอเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องอะไรครับคนที่กดไลค์ เดี๋ยวนะผมพูดถึงเรื่องอะไรครับผมพูดถึงเรื่องเด็กประถมเด็กมัธยมมาฝึกเนี่ยก็จะทำมีข้อดีอะไรนะฮะข้อดีคือผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองจะรู้จักไร่นี้จะรู้จักสวนนี้และไม่พอครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาผักเนี่ยฮะสมัยก่อนเอาไปขายที่ในตลาดหรือเอาไปขายในสหกรณ์แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาเอาไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวเลยขายตรงครับขายตรงเกิดอะไรขึ้นขายตรงนะคุณขายราคาแพงมากไม่ต้องผ่านผู้พ่อค้าคนกลางวันนี้เราพูดถึงเรื่องพ่อค้าคนกลางกันใช่ไหมฮะขายตรงเจ๋งไหมขายตรงอ่ะเมื่อขายตรงเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อขายตรงขายดีขายได้ราคาแล้วไม่พอเปิดโรงเรียนก็มีคนมาเรียนอีกนะฮะนี่เดี๋ยวจะมีคนมานะฮะตอนเช้านี่มาปลูกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีแล้วตกลงงานของท่านเกษตรกรเป็นอาจารย์เป็นอาชีพสัมมนาพูดง่ายๆเลยอ่ะและอาชีพสัมมนาอยู่ตรงนั้นนะฮะมีการฝึกกันสัมมนาเดี๋ยวสักพักนึงจะมีคนมาเรียนกันเยอะเลยผมก็แรกก็ตกใจนะคนในเมืองอ่ะ
สนใจปลูกเหรอผมว่าไปจีบสาวไปออกเดทกันดีกว่าแต่ไม่ใช่ครับคนในเมืองในวัยอายุ30มีลูกอ่ะอยากจะให้ลูกลองจับผลไม้ลองจับพืชมีจับดินดูจะได้รู้สึกกันจะได้เพราะอะไรครับปากท้องของเราที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันคือของที่มันมีค่ามีราคาแต่ทำไมเราลืมเรื่องปากท้องตรงนี้นะเกษตรกรดูเหมือนต่ำการเกษตรเหมือนต่ำแต่ไม่ใช่ครับมันนี่คือการเบรกทูใหม่แล้วก็คือไอเดียใหม่เลยนะฮะเป็นไงน่าสนใจไหมฮะน่าสนใจไหมฮะนี่นั่นไงท่านเจ้าของมาละเดี๋ยวต้องมีการบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะมีการบรรยายอีกครั้งหนึ่งนี่ความรู้ใหม่นะเพื่อนๆยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะนี่ผมแชร์ผมพูดภาษาไทยได้ไหมฮะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยใช่ไหมเพื่อนๆยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยเจ๋งไหมเจ๋งไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศกันนะผมให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนเดี๋ยวดูรายการก็จะมันกว่านี้อีกนะครับฝากแชร์แล้วฝากกดไลค์ด้วยเพราะอะไรครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมันเหมือนกับอะไรขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดเขาบอกตรงนี้ดีทำธุรกิจนี้สิเพื่อนๆหลายคนทำตามธุรกิจที่รู้มาก่อนแล้วคนอื่นทำตามมันก็คือเก่านะครับเพราะเก่าคุณทำตามไม่รวยครับรายได้น้อยครับเกษตรกรที่รวยคือเกษตรกรที่นะฮะทำดีแล้วคนนะซึ้งใจจริงๆแล้วท่านบอกท่านเลิกไม่ได้เลยฮะถ้าเป็นเกษตรกรแบบรุ่นเก่าเป็นไงถ้าไม่มีการพัฒนาเป็นไงฮะก็ขายเหมือนเดิมแล้วใช้วิธีแบบเดิมเป็นไงฮะวิธีเดิมขายแบบเดิมเป็นไงฮะเบื่อเซ็งดีฮะก็ปลูกแล้วก็เอาไปขายแล้วไปฝากขายที่สหกรณ์ก็จบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเกษตรกรรุ่นใหม่แต่ท่านอายุเยอะแล้วนะแต่ไม่ไอเดียแบบไอเดียรุ่นใหม่คือการเอาผู้คนที่สนใจมาเรียนแล้วก็เอาแบ่งที่นาใช้อ่ะแบ่งที่ดินเยอะนะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณครับคนที่มาช้าไม่ทันเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปฟังนะโอ้โหนี่คือไอเดียธุรกิจใหม่นะเกษตรกรรวยไม่ใช่เกษตรกรที่จนฮะเกษตรกรที่เก่งหรือชาวนาที่เก่งรวยได้ทุกคนครับคุณเข้าใจผิดกันเองครับนะโอเคผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยผมดินดูเนี่ยดินร่วนมากนะโอเคพอเข้าใจครับมันมีไอเดียอะไรอีกเยอะมากที่ผมยังไม่ได้พูดนะฮะนี่ผมพูดไปแป๊บเดียวนะฮะมันเป็นประโยชน์ไหมฮะเป็นประโยชน์ไหมฮะเดี๋ยวผมเสริมนิดหน่อยก็แล้วกันเผื่อมีอะไรที่ผมยังลืมพูดนะฮะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมรอแป๊บนึงนะเป็นประโยชน์ไหมฮะฝากแชร์ด้วยครับเป็นไอเดียถึงรวยได้ไงความแตกต่างกันเลยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่อยากจะเสริมอีกหน่อยนึงแค่นี้ก็มีความรู้เยอะเลยนะเกษตรกรรวยใช่ครับขอบคุณครับเกษตรกรรวยรวยด้วยไอเดียนะครับบอกแล้วความรู้เท่ากับจำนวนรายได้ถ้าคุณมีความรู้มันรายได้มันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นบางคนที่เราบอกมันมีไมเซ็ตผมเสียใจบางอย่างนะเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นคนที่พัฒนากันทุกคนมีเกษตรกรหลายคนและชาวนาหลายคนฉันคิดว่าฉันรวยไม่ได้เมื่อคิดว่าฉันรวยไม่ได้คุณดูแต่รายการอะไรครับคุณดูแต่ละครเกษตรกรที่คิดว่ารวยไม่ได้เลยเลิกตั้งแต่ความคิดแล้วความคิดมันจนไงโทษทีนะความคิดที่จนทำให้เราไม่ลงมือทำให้เราดูแต่ละครทำให้เราไม่คิดไฟพยายามที่จะหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจนี่คือ mindset เลยนะผมอยากบอกเพื่อนๆเลยเห็นไหมว่าเฮ้ยเรารวยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่า mindset ไงเราคิดว่าเรารวยไม่ได้เกษตรกรที่คิดว่าฉันคือเป็นอาชีพที่ต่ำถ้าคิดว่าอาชีพตัวเองต่ำก็คือตัวเองก็จะทำตัวให้ต่ำแล้วตัวเองก็จะไม่ขยันแล้วตัวเองก็ไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเห็นไหมเข้าใจไหมเข้าใจเลยใช่เลยครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยแชร์ให้กับชาวไทยเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนไทยด้วยกันนะฮะไม่ได้เก็บเงินนะครับเราผมแชร์ให้ฟรีๆให้กับเพื่อนๆได้นะฮะมาเพราะว่าอะไรครับเราได้ถ่ายรายการแล้วสิ่งที่มีความรู้ไอเดียต่างๆเจ๋งๆเนี่ยนะฮะนี่ถ้าเรียนสัมมนานี่คุณเก็บเงินแพงเลยนะถ้าสัมมนานะฮะขอบคุณครับคุณครับที่เข้ามาเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะครับผมมีอะไรที่จะพูดอีกครับเดี๋ยวนะผมลมแรงต้องปิวใช่เลยใช่และท่านจะเล่นSNS วิธีการทำการตลาดเพื่อนๆลองคิดดูนะว่ามันมีเกษตรกรแบบนี้อีกไหมมีนะฮะแล้วคุณลองคิดดูว่ามีคู่แข่งกันทำยังไงก็ต้องมีการทำโฆษณายังไงก็ต้องมีการตลาดที่ทำให้เขารู้สึกว่าไร่นี้มีความแตกต่างจากไร่อื่นมันคืออะไรคุณต้องดูรายการต่อนะฮะแล้วผมจะมาเล่าเรื่องต่อแต่แค่ไอเดียแค่นี้คุณก็สุดยอดแล้วนะฮะมันหนาวกันมากทีมงานเรารอกันนะฮะเราต้องกลับกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฝ่าฝนไปเดี๋ยวผมขอใช้ลมด้วยฝ่าฝนไปด้วยกันฝ่าฝนไปด้วยกันโอเคไปดูกันฮะโอ้โหดินมันนิ่มมากโอ้จะล้มดินมันนุ่มเกินไปนะเขาใช้เครื่องพรวนดินดีๆแล้วเขาก็สามารถตรวจดินได้อีกนะฮะขอบคุณมากครับ300กับท่านนะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะแชร์เป็นหมื่น
ทุกทีจะมีคนดูประมาณ 40,000 คนนะนี่ฮะนี่ตรงห้องสัมมนาของเขานะห้องสัมมนาตรงนี้เป็นอย่างนี้ห้องสัมมนานะฮะอีกสักพักนึงตอนนี้ท่านเจ้าของนะคุณชิไรชิเนี่ยเขานะฮะมีการนะครับไปพักผ่อนเมื่อสักครู่นี้เราถ่ายถึงเที่ยงถึงบ่ายของญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีสัมมนาอีกรอบหนึ่งครับโอเคเราต้องไปกันแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะฮะถ้าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ดีจะได้เห็นไอเดียที่ยังไม่มีใครรู้เมื่อไอเดียที่ยังไม่มีใครรู้เกิดอะไรขึ้นครับคุณจะสร้างรายได้ก่อนคนอื่นนะขุมทรัพย์ที่คนอื่นมาขุดแล้วในขุมทรัพย์ที่คนอื่นมาเอ้ยนี่มีดีพอไปขุดมีทองแค่3เส้นแต่มีคนมาแย่งกันต้องเป็นพันๆคนแต่ไอเดียของผมเป็นไอเดียดิบๆไอเดียใหม่ๆซึ่งคนอื่นยังไม่เคยทำและเป็นไอเดียที่สุดยอดสุดเจ๋งนะเอามาใช้กับอะไรได้เยอะแยะมากมายครับนี่คือความแตกต่างของรายการของเราไม่มีที่ไหนในประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีที่ไหนนะครับถึงแชร์ถึงขนาดนี้เป็นไอเดียที่สุดยอดขนาดนี้ครับหายากครับโอเคเราต้องไปกันนะครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ